ีลนั้นแปลว่าปกติคือสิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะต้องระวังรักษาตามเพศและฐานะศีลนั้นมีหลายระดับคือศีล5ศีล8ศีล10และศีล227ในบรรดาศีลชนิดเดียวกันก็ยังจัดแบ่งออกเป็นระดับธรรมดามัชฌิมศีลศีลระดับกลางและอธิศีลศีลอย่างสูงหรือศีลอย่างอุกฤษคำว่ามนุษย์นั้นคือผู้ที่มีใจอันประเสริฐคุณธรรมที่เป็นปกติของมนุษย์ที่จะทรงไว้ให้ได้ตลอดไปก็คือศีล5บุคคลที่ไม่มีศีล5ไม่เรียกว่ามนุษย์แต่อาจจะเรียกว่าคนทุกแปลว่ายุ่งในสมัยพระพุทธกาลผู้คนมักจะมีศีล5ประจำใจกันเป็นนิดศีล5จึงเป็นเรื่องปกติของบุคคลในสมัยนั้นและจัดว่าเป็นมนุษยธรรมส่วนหนึ่งในมนุษยธรรม10ประการผู้ที่จะมีวาสนาได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องถึงพร้อมด้วยมนุษยธรรม10ประการเป็นปกติซึ่งรวมศีล5ด้วยรายละเอียดจะมีประการใดค่อยว่ากันในการรักษาศีลเป็นการเพียรความพยายามเพื่อรักษาโทษทางกายและวาจาทำเพียรเพียงกิเลสหยาบให้กำเริบขึ้นแต่เป็นการบำเพ็ญบุญบารมีที่สูงขึ้นกว่าการให้ทานทั้งในการถือศีลด้วยกันเองก็ยังได้บุญมากและน้อยต่างกันไปตามลำดับ1การให้อภัยทานแม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีล5แม้จะถือเพียงครั้งเดียวก็ตามการถือศีล5แม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีล8แม้เพียงครั้งเดียวก็ตามการถือศีล8แม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีล10คือการบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาแม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตามการที่ได้บวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาและรักษาศีลสิบไม่ขาดไม่ด่างพร้อยแม้จะนานถึงร้อยปีก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่มีศีลปาติโมกสังวร227ข้อแม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตามฉะนั้นในฝ่ายศีลแล้วการที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาได้บุญบารมีมากที่สุดเพราะเป็นเนกขัมมะบารมีในบารมีสิบทัศซึ่งเป็นการออกจากการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติขั้นสูงเพื่อการภาวนาเพื่อมรรคผลนิพพานต่อไปผลของการรักษาศีลนั้นมีมากเพื่อจะยังประโยชน์สุขให้แก่ผู้นั้นทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเมื่อได้ละอัตภาพนี้ไปแล้วย่อมส่งผลให้บังเกิดในเทวโลก6ชั้นซึ่งล้วนแต่ความละเอียดประณีตของศีลที่รักษาและบำเพ็ญมาการมาสิ้นบุญในเทวโลกแล้วด้วยเศษของบุญที่ยังคงหลงเหลืออยู่แต่เพียงเล็กๆน้อยๆหากไม่มีอกุศลกรรมอื่นมาให้ผลก็อาจจะน้อมนำให้ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ที่ถึงพร้อมด้วยสมบัติ4ประการเช่นอันนี้ของการรักษาศีล5กล่าวคือผู้ที่รักษาศีลข้อ1ด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยเศษของบุญที่รักษาข้อนี้เมื่อน้อมนำมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไม่กี่โรคอายุยืนยาวไม่มีศัตรูเบียดเบียนไม่ต้องบาดเจ็บไม่มีอุบัติเหตุต่างๆที่ทำให้บาดเจ็บหรือสิ้นอายุเสียก่อนวัยอันควรผู้ที่รักษาศีลข้อ2ด้วยการไม่ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เจ้าของไม่ได้เต็มใจให้ด้วยเศษของบุญที่น้อมนำมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมทำให้เกิดในสกุลที่ร่ำรวยการทำมาหาเลี้ยงชีพในภายหน้ามักจะประสบกับช่องทางที่ดีทำมาค้าขึ้นและมั่งมีทรัพย์สมบัติไม่วิบัติอายนะไปด้วยภัยต่างๆเช่นอัคคีภัยวาตภัยจุลภัยตามผู้ที่รักษาศีลข้อ3ด้วยการไม่ล่วงประเวณีในคู่ครองหรือคนในปกครองของผู้อื่นด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลในข้อนี้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะประสบโชคดีในความรักมักได้พบกับรักแท้ที่จริงจังและจริงใจไม่ต้องอกหักอกโรยและอกเดาะท่านเมื่อมีบุตรธิดาก็ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อด้านไม่ถูกผู้อื่นจุดฆ่าอนาจารไปทำให้เสียหายบุตรธิดาย่อมเป็นอภิชาตบุตรซึ่งจะนำมาเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลผู้ที่รักษาศีลข้อที่4ว่าด้วยการไม่กล่าวมุสาด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้เมื่อนำมาเกิดเป็นมนุษย์จะทำให้ผู้ที่มีซุ้มเสียงไพเราะพูดจามีน้ำมีนวลชวนฟังมีเหตุมีผลชนิดที่เป็นพุทธวาจามีโวหารปฏิภาณไหวพริบในการเจรจาจะเจรจาความสิ่งใดก็มีผู้ฟังและเชื่อถือสามารถว่ากล่าวสั่งสอนบุตรธิดาและศิษย์ให้อยู่ในโอวาทได้ดีผู้ที่รักษาศีลข้อที่5ด้วยการไม่ดื่มสุราเมรัยเครื่องหมักดองของเมามึนเมาด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลข้อนี้มันนำมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมทำให้เป็นผู้ที่มีสมองประสาทปัญญาและความคิดแจ่มใสจะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดก็แตกฉานและทรงจำได้ง่ายไม่หลงลืมฟั่นเฟือนเลอะเลือนไม่เสียสติวิกลจริตไม่เป็นโรคสมองโรคประสาทไม่ปัญญาสามปัญญาอ่อนหรือปัญญานิ่มอันนี้สองของศีล5มีดังกล่าวข้างต้นอันนี้สองของศีล5สำหรับศีล5ศีล10และศีล220ก็ย่อมมีอานิสงส์เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นตามระดับและประเภทของศีลที่รักษาแต่ศีลนั้นแม้จะมีอานิสงส์เพียงไรก็ยังเป็นเพียงการบำเพ็ญบุญบารมีในชั้นกลางๆในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะเป็นแต่เพียงระเบียบหรือกติกาที่จะรักษากายวาจาให้สงบไม่ให้ก่อ
ให้เกิดทุกโทษขึ้นทางกายและวาจาเท่านั้นส่วนทางจิตใจนั้นศีลยังไม่สามารถที่จะควบคุมหรือทำให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นการรักษาศีลจึงยังได้บุญน้อยกว่าการภาวนาเพราะการภาวนานั้นเป็นการรักษาใจรักษาจิตซักฟอกจิตให้เบาบางหรือหมดกิเลสคือความโลภความโกรธและความหลงอันเป็นเครื่องร้อยรัดให้บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏการภาวนาจึงเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีที่สูงสุดประเสริฐที่สุดได้บุญมากที่สุดเป็นกรรมดีอันยิ่งใหญ่เรียกว่ามหัคตกรรมอันเป็นมหัคตกรรมกุศลตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ